มันสักทั่วสวนเลยนะครับยังไม่ได้แนะนำเลยหมอหมอชื่ออะไรหมอ ผมชื่อแสวงครับหมอแสวงนะปัญญาหมอหมอแสวงปัญญาครับหมอหมอผมชานศักดิ์แสงซื่อครับอ๋อเป็นหมอป่ะก็เป็นครับผมเป็นชานศักดิ์ยังมีใบประกอบโรคศิลป์ด้วยกันนี่ครับตอนนี้ก็ได้ถามเลยว่าหมอแสวงเนี่ยมาอยู่กับหมอประสาทยังไงคือผมอยู่เมื่อก่อนนี้ผมอยู่ในตลาดตลาดอาจารย์ไม่ได้อยู่ข้างนอกครับอยู่นั่นแหละทำอะไรผมขายยาครับขายยาครับยาแผนปัจจุบันอ๋อขายยาปัจจุบันเป็นเด็กหน้าร้านอยู่สมัยก่อนเด็กหน้าร้านเนี่ยแล้วก็มาเจอหมอประสาทที่ไหนครับก็ท่านก็มาเปิดอู่ทำอยู่ที่ข้างนอกที่ท่านอยู่ทุกวันอ๋อเนี่ยเอารถมาซ่อมครับแล้วก็เลยรู้จักกันก็รู้จักมาตั้งแต่นานใครเป็นอะไรผมก็แนะนำส่วนมากเมื่อก่อนนี้ท่านรักษากระดูกอ๋อเก่งจริงครับเก่งกระดูกหักกระดูกหักกระดูกแตกก็โน่นไปหาอาจารย์ประสาทต่อกระดูกเลยนะครับเป็นหมอต่อกระดูกครับทีนี้ก็การใกล้ชิดจริงๆแล้วผมก็มาอยู่ตอนผมเรียนตรงนั้นผมก็รู้จักไปมาหาสู่กันมาเรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยอ๋อเหรอโอ้เมื่อปี48 48นี่นะปลายปีผมก็เข้ามาร่วมกับสถาบันครับมาเรียนโอ้ก็ดีนี่นะครับแล้วตอนนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วก็แต่จบก็ยังไม่จบหรอกครับยังไม่สิ้นสุดสักทีเลยก็เรียนไปเรื่อยๆครับเอาไม่ใช่ไปสอบใบประกอบหรือยังอ่ะไป2หนแล้วเรียบได้มาเรียบร้อยก็ผมก็ยังติดอยู่ติดอะไรเพราะความจำผมไม่ค่อยดีอ๋อแหมนี่ผมก็เลยมาช่วยทางบ้านทางสอบทฤษฎีผ่านหรือว่าสอบปฏิบัติไม่ผ่านหรือทั้ง2อย่างทั้ง2อย่างเลยครับโอ้โหอายุเท่าไหร่ปีนี้ลืมถามไปผม67แล้วครับ67โอ้มันชราภาพไปนะครับความจำมันก็จะแพ้เด็กอ่ะนะไม่เป็นไรสอบกี่ครั้งแล้วสอบ3แล้วครับเอาอีกเดี๋ยวก็ได้สอบเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองครับเพราะว่าจะอดทนสอบให้มันได้เออใช่อยู่กับสมุนไพรมันน่าจะได้นะมันตกเพราะอะไรตกเพราะอะไรตกพฤษฎีนี่แหละเพราะว่าจำอะไรที่อ่านพิกัดคนป่วยคนไข้ไม่เดาละเดาที่โอ้เดาไม่เป็นหรอกครับเอามีอะไรผมก็ชอบพูดก็มีกอคอก็เดาไปเลยใช่ไหมมันอาจจะฟุกขึ้นมาได้นะที่จริงนะก็ถามอะไรผมก็บอกตรงเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เวลาลืมผมก็ลืมเวลาสอบไม่ได้ถ้าไปเห็นแล้วซึ่งจะนึกได้อย่างเงี้ยอย่างสมุนไพรเนี่ยผมก็ลืมต้นถ้ามาเห็นละใช้ได้จำครับแล้วตอนนี้เป็นหมอพื้นบ้านหรือเปล่าหรือว่าก็ยังอยู่ในพื้นบ้านอยู่ก็ไปยังจำหน่ายจ่ายแจกยาพวกชาวบ้านหมอพื้นบ้านไม่ต้องสอบเลยสบายมากเดี๋ยวทำเรื่องทำประวัติก็ไปก็คิดว่าเดี๋ยวจะอาจารย์เขาจะทำอะไรจะอะไรผมก็ยังไม่เข้าใจตอนนี้หมอพื้นบ้านสบายมากมันมีสองอย่างมันมีหมอพื้นบ้านหมอเวชหมอเภสัชหมอผดุงครรภ์หมอนวดเดี๋ยวนี้กำลังจะเพิ่มอีกสาขาแล้วหมอดูไปเรียนหมอดูก็ได้พวกยังไม่เป็นอาจารย์คุณชานครับผมอายุเท่าไหร่เนี่ยอ๋อ43กำลังดีกำลังดีได้ใบประกอบหรือยังอ๋อได้แล้วครับกี่ใบ3ครับ3ใบเลยเหรอครับเวชเภสัชพดุงครรภ์พดุงครรภ์ยังได้นวดครับได้นวดเลยเหรอครับโอ้โหเยี่ยมมากหากินได้แล้วเนี่ยเป็นครูได้แล้วใช่ไหมแล้วก็อยู่ช่วยอาจารย์สอนหรือเปล่าสอนด้วยสอนด้วยใช่ไหมครับเออแล้วมาอยู่กันนี่ก็นานยังก็ปี54ครับอ๋อโทษทีครับปี50ครับเอปี50ก็6 7ปีนะทำมารุ่นหลังลุงแหวงลุงแหวงนี่นะครับผมลุงแหวงแกอยู่นานเพราะแกสอบไม่ผ่านแกต้องอยู่นานจนกว่าจะสอบผ่านเนี่ยรู้เยอะนะครับรู้เยอะใช่เดี๋ยวว่าจะช้าไม่คือเวลามันมีเวลาจำกัดแล้วมันเก่งนี่มันไม่ทันผมเองเป็นคนเปลี่ยนข้อสอบด้วยเมื่อปี40น่ะเขาก่อนนี้ก็สอบ5ข้อนี่เองครับข้อที่1ครับกฎหมายครับแล้วก็ถึงจะมาเภสัชถึงจะมายาจะมารักษาแล้วถ้าข้อแรกกฎหมายตอบไม่ถูกนะอีก4ข้อไม่ต้องตรวจครับผมเลยบอกว่าเอ๊ะผมก็เรียนหมอไม่ได้มาเรียนทนายนะครับผมไปโวยเขาไงก็เลยเปลี่ยนบอกว่าคนอายุทั้งมากๆเนี่ยเป็นมรณัยเนี่ยผมเป็นคนที่เริ่มครับเปลี่ยนมาปี40เนี่ยอ๋อครับผมดีๆก็เป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังอ้าวคือเราต้องเอาเนี่ยไม่ได้เพราะเพื่อนมันหมอรู้เดียวเนี่ยเขามาบอกว่าผมสอบมา10ปีแล้วไม่ได้แล้วครับผมไม่รู้กฎหมายเขาบอกครับน่าเห็นใจเออนะไหมครับผมก็เลยช่วยได้เยอะนะครับเยี่ยมมากเลยครับ50,000กว่าคนแล้วตอนนี้เปิดรักษาป่ะอ๋อก็มีช่วยอาจารย์บ้างครับอาจารย์เรียกใครก็มานวดเนื้อนี่นะได้เลยแล้วก็มาดูแลสวนก็ด้วยครับเหรอครับผมโอ้แล้วก็จะมีพี่ที่อยู่ที่คลินิกก็มาดูด้วยครับที่สวนอาจารย์30กว่าไร่ก็จะมีตายายอะไรเงี้ยก็ดูด้วยครับโอ้โหครับที่นี่แกมีทีมหมอเยอะนี่ก็ต้องศิษย์เยอะนะอ๋อเยอะมากครับถึงร้อยไหมอ๋อคิดว่ากว่าครับกว่าร้อยอ่ะโอ้โหแล้วเรียนเสียงได้เท่าไหร่เม
ม่ได้เสียครับฟรีด้วยฟรีครับเลี้ยงข้าวด้วยครับโอ้โหนี่แกเคยคุยกันแล้วแกอยากจะเรียกอะไรส่งเสริมครับให้แพทย์แผนไทยเนี่ยเราก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับนะก็มาแทนคุณอาจารย์ด้วยโอ้โหดีมากเพราะอาจารย์ไม่ได้เรียนแล้วไม่ได้เสียตังค์จริงๆนะโบราณเขาไม่ได้คิดไม่คิดตังค์นะครับสมัยนี้มันบางทีมันไอ้ที่มันกรุงเทพที่มันสอนเนี่ยมันเรียนแล้วไหมมันสอนเฉลยครับ 3,000 5,000 ก่อนสอบ7วันครับเฉลยข้อสอบโอ้โหตอนผมเป็นประธานนะผมบอกข้อสอบยังไม่ทันออกเลยพวกบอกว่าเก่งการเอาข้อสอบไปขายแล้วโอ้โหไอ้พวกนี้มันคิดเองก็เองมันไปหลอกอ่ะจะได้บอกให้ทุกคนอย่าไปเชื่อนะครับมันหลอกมันก็เอาข้อสอบเก่าแล้วบอกเนี่ยได้มาแล้วได้มาแล้วครับเอาค่าติวไงครับโอ้โหถ้า7วันนะครับ 5,000 ครับผมถ้าเหลือ3วันเนี่ย 3,000 ครับแต่อีกอย่างนึงผมว่าเมื่อถึงเวลาก็จะได้เองครับหมายถึงมันบางทีมันติวแล้วมันก็เรียกเค้าเรียกว่าหมอกระดาษครับใช่ครับพอไปถามไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้แต่วันสอบจบแล้วครับโอ้โหบอกเนี่ยสังคมของเราเนี่ยทุกวันนี้นะเราต้องมาช่วยกันนะครับยกระดับให้แพทย์แผนไทยเราเนี่ยมีคุณค่าครับผมแล้วเป็นที่ไว้วางใจของท่านผู้ป่วยครับเพราะตอนนี้คนแก่มี8ล้านคนแล้วนะครับใช่ป่ะเนี่ยก็อยู่1ใน8เนี่ยอีกหน่อยจะมากแล้วแล้วมากขึ้นมากกว่าถึง20ล้านครับผมฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องป่วยทุกคนครับใช่ป่ะสังขารเสื่อมอ่ะเป็นกระสายร่างกายก็แย่ใช่ป่ะครับฉะนั้นคิดจะเป็นอาชีพป่ะเนี่ยก็คิดครับทำเลยแล้วมีอาชีพอย่างอื่นไหมหรือว่าดูหมอมีอย่างอื่นด้วยเสริมด้วยครับเขาทำอะไรตอนนี้ครับก็จะมีปกติเราก็จะมีพวกเกี่ยวกับพวกสอนนะครับมาช่วยอาจารย์สอนครับแล้วก็จะเป็นจิตอาสาที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลโอ้ดีมากเลยดีมากเลยก็นำผู้ป่วยไปทัศนศึกษา3เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเอาอะไรได้ที่ไหนกินอ่ะโตโหก็มีบางส่วนครับผมก็หรือว่ามีมรดกอาหารสัตว์อ่านปลาด้วยอ๋อทำผู้ที่ขายครับเออนั่นสิมันก็อยู่ไม่ได้นะหมอจิตอาสานี่นะครับมันต้องเอาตัวให้หน่อยแล้วก็หมอแหวงอ่ะผมไม่มีอาชีพอื่นเลยครับเอาทำอะไรมามีอาชีพอื่นผมก็อาศัยว่าเก็บสมุนไพรตามป่าตามภูเขานี่แหละเอามาสับแล้วก็ขายไปมั่งแจกไปมั่งครับเออเหรอครับโอ้แล้วครอบครัวเป็นไงก็อยู่สองคนตายายลูกเขาก็ทำมาหากินหมดแล้วห่วงแล้วก็ดีสินะก็เรียกว่าปากฝากท้องไหมครับอาจารย์ครับมีอะไรก็ปรึกษาท่านตรงนี้แหมคือถือว่าเราทำอะไรเนี่ยเป็นกุศลแทนคุณแผ่นดินครับอันนี้ดีมากเลยนะคือไม่ต้องรวยแต่ได้ทำก่อนนะไม่ใช่รอแล้วก็ยังไม่ได้ทำรวยแล้วถึงจะทำก็ไม่ใช่มันไม่ทันละไม่ทันเนี่ยหน้าตาแจ่มใสนี่หน้าตานี่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมีไม่มีโรคประจำตัวไหมไม่มีครับไม่มีนะครับแข็งแรงนะแล้วมีอะไรไม่มีเลยนะมีครับก็ปกตินี่40กว่านี่60กว่าอ่อนกับผมอ่ะตายที่ผมเท่าไหร่เนี่ย70กว่าแล้วเท่าไหร่70เท่าไหร่78แล้วมั้งบ้าเนี่ย76แม่นี่ว่าจะให้เงินลดลงมันดูแก่เลยปีนึงนะ72เลยไปปีเออ76แม่นึกว่า77 78ด้วยแม่มันแก่ไปแล้วแต่ยังแข็งแรงเอาอาจารย์แข็งแรงเนี่ยเราเป็นหมอไงครับผมคือเราเป็นหมอต้องพยายามอย่าให้ป่วยครับไม่มีโรคประจำตัวเราไม่มีเลยเขามีเบาหวานมีความดันมีโรคหัวใจอะไรผมไม่มีเลยดีจังครับไม่มีความดวงความดันไม่มีครับมีแต่โรคไอ้เนี่ยกำลังหายาแก้อยู่เนี่ยไอ้ดวงไม่รู้ร่มเนี่ยหาให้ลดลงเอาละครับนะเดี๋ยวจะให้กลับไปพาไปพบหมอประสาทได้ครับได้แล้วไอ้เขาเปิดนี่มานานยังเปิดเห็นผมมาทีหลายทีผ่านเห็นแต่อู่แล้วนานครับเปิดนานแล้วครับเปิดนานแล้วแล้วเขาทำไมไม่แยกออกวะยังมีโอ้มีไก่ย่างแล้วมีคลินิกอยู่ก็คงจะเป็นสัญลักษณ์ของท่านอ๋อเหรอแต่นานคือหมายถึงว่าพื้นเพยังไงก็ไม่ทิ้งอ่ะครับไม่ทิ้งเป็นคนกตัญญูนะครับเป็นคนใช้ได้นะคือให้รู้ว่าฉันก็เป็นช่างซ่อมรถมาก่อนเปิดอู่มาก่อนแล้วทีนี้มาซ่อมคนเออเขาท่าดีเหมือนกันแล้วก็มีทั้งเคยบอกของน้องนี่ครับมีครบวงจรแหละครับมีทั้งอาหารมีทั้งยารักษาโรคมีโรงงานยาด้วยนี่ครับไปมาทีแล้วครับแล้วตอนนี้ชาวบ้านโอ้โหก็ชอบมากก็เลยปีนี้กลับมาอีกทีนึงมาดูที่ว่าเป็นยังไงบ้างกิจการหมอดีขึ้นยังไงได้ข่าวแกเป็นมะเร็งมาก่อนใช่ไหมใช่แกบอกก็เป็นแล้วแกก็รักษายาแกก็ตอนนี้ก็หายดีนะใช่ครับหายดีหายเลยครับหายแล้วครับเป็นมะเร็งตรงไหนก็น่าจะเป็นแถวพวกตับพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นได้ยังไงก็เครียดเหรออาจารย์ทำงานหนักนะครับเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กอู่ครับเด็กอู่หนักใช่ไหมร่างกายลักษณะเหมือนกับหักโหมไปครับห
หักโหมโอ้แล้วบางทีทำงานแล้วมันก็ไม่ได้กินใช่ครับกินน้อยทำงานหนักใช่ครับอ๋อพออายุมากๆก็เลยครับสุดเลยใช่ครับโอ้มะเร็งนี่รอดยากนะครับโอเครอดมาได้ก็เพราะว่าบุญก็ดีบุญมากแล้วก็อยู่อาศัยว่าอยู่กับยาด้วยครับแต่คนคว้าอยู่เรื่อยฮะก็เลยก็ได้ดีตรงนี้นะครับโอ้พอรู้เขาก็แล้วเขาถ่ายทอดบอกตำรับมะเร็งยังครับยังไม่ได้รับเหรอครับอาจารย์ก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับอาจารย์ผมมีอยู่ร้อยกว่าตำรับมะเร็งทุกตัวจะมีทองพันช่างครับเป็นตัวพื้นเลยใช่ไหมฉะนั้นจะบอกว่าทำไมมันมีตำรับเยอะยามะเร็งครับเพราะว่าแต่ละโรคเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับมันมีธาตุเจ้าเรือนไม่เท่ากันครับแล้วก็เกิดเหนือเกิดใต้เกิดอีสานเนี่ยถิ่นเกิดไม่เหมือนกันภูมิต้านทานไม่เท่ากันที่ตำรับยาต้องปรับเปลี่ยนครับตำรับเดียวเนี่ยคนที่กินหายไอ้คนกินไม่หายครับเสียชื่อหมดวันเดือนปีต่างกันก็ต่างกันต่างกันเลยต่างกันเลยเกิดเดือนไหนเนี่ยถ้าเจ้าเรือนก็อย่างละครับใช่จะบอกเนี่ยบางคนผิวขาวก็อีกอย่างนึงครับใช่ไหมผิวขาวผิวดำผิวแดงนี่นะเลือดมันไม่เหมือนกันครับครับเนี่ยต้องบอกว่าหมอต้องรู้ทุกเรื่องครับแล้วต้องศึกษาตลอดนะฮะแต่อย่าอวดตัวไม่จรรยาบรรณหมอก็บอกห้ามครับใช่ไหมแล้วเขาผมว่ามันคงบางทีเขาอาจจะถูกบล็อกไว้นะไม่ให้เปิดตัวไงครับคนจะได้ไม่มาหาแต่ทีหมอแค่มันอยู่มันออกทีวีเอาออกทีวีเอาใช่ไหมมันพูดอะไรมันไม่เคยไหนนะพูดมากเดี๋ยวเขาก็จะว่าอีกครับเดี๋ยวไปหาหมอประสาทดีกว่านะฮะไปกันไปด้วยกันไปด้วยผมอาจารย์อย่าลืมสลัดใดแน่นอนไม่ลืมไม่ได้ไอ้นี่มาตูมอะไรเนี่ยมาทำไมมาตูมเนี่ยฮะอ๋อหลายอย่างครับมาตูมอ๋อนี่นะโอ้ข้างหลังห้าคนครับถ้าผมลองจัดไทยทีเข้าไปเดี๋ยวข้างยกพื้นลอยขึ้นมายกขึ้นมาลอยหน่อย